สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงไม่มีอะไรทำอีกแล้ววันนี้ไม่มีอะไรทำแนะนำเชื่อเย่ก็วันนี้เพิร์นได้ทำปกเชื่อเย่เองด้วยกระดาษที่ส่งตรงมาจากปักกิ่งเลยก็เลยเอาอันเนี้ยมาเขียนมาเขียนด้วยผู้กันนี้ผู้กันอันนี้ก็เป็นผู้กันรูปแบบหนึ่งที่นิยมในสมัยถางนะก็คือเป็นหัวเล็กๆแบบเนี้ยก็พวกงานเขียนดังๆก็แบบเหมือนเก่าของเหยียนเจินชิงก็เขียนด้วยสิ่งนี้มันแบบเล็กน่ารักมากเลยทีเดียวแล้วก็เขียนวันนี้เขียนด้วยหมึกไข่เหมิงตัวนี้ฝาเขียวถูกและดีเช่นเคยแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนประกอบ ก็เดี๋ยวจะมาดูเนาะก็อันนี้ที่เขียนอ่ะเป็นนี่ให้ดูที่เขียนเป็นไอเชอร์คือจะแปลว่าอะไรดีคือเหมือนเป็นคำแบบว่าคำที่แบบไว้อะไรเป็นคำไว้อะไรอ่ะอันนี้เขียนโดยเป็นลายมือของชูช่วยเหลียงอันนี้จงหลิงนี่จงหลิงซูนี่เป็นชื่อตำแหน่งอ่ะน่าจะแปลว่าประมาณแบบหัวหน้ากรมอารักษ์ชูช่วยเหลียงก็หลินเขาไม่มีอะไรนะไว้ดูข้างในไม่สวยนะ ก็อันนี้ก็คือมันเป็นรูปแบบของการเขียนเอกสารชิ้นนี้ก็คือขึ้นต้นด้วยปีใช่ไหมเจิ้งควานเนี่ยซันเนียนก็คือปีที่ถังไท่จงสวรรคตอ่ะประมาณค.ศ. 649ก็คือนั่นแหละคือไอเชอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบคำไว้อะไรที่เขาอ่านในพิธีไว้พิธีศพอ่ะของกษัตริย์องค์นั้นอ่ะที่เสียที่สวรรคตก็คือถังไท่จงนั่นเองเพราะว่าชูชื่อเหลียงเนี่ยเขาเป็นอารักษ์ผู้บันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของถังไท่จงในตอนนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นคำไว้อะไรที่เขาเขียนเราก็ไปหลินเขาก็ถังไท่ต้องพูดถึงชูซือเหลียงก่อนว่าเขาเป็นนักอักษรเนี่ยที่อยู่ร่วมสมัยกับโอหยางฉินโอหยางฉินโอหยางฉินก็เสียไปตอนเขาเสียไปก่อนเสียไปก่อนเขาก็ตอนนั้นตอนที่โอหยางฉินเสียก็เขาก็อายุประมาณ55เขาก็รับราชการอยู่ในช่วงของถังไท่จงใช่ไหมถ้าใครคิดไม่ออกก็ต้องเป็นช่วงบูเช็คเทียนอ่ะนั่นแหละเป็นช่วงลอยต่อระหว่างนั้นก็คือเป็นก็ฉู่ซือเหลียงเนี่ยเขาเป็นคนที่สนับสนุนฮองฮาอมเก่าอ่ะทีนี้พอลูกชายของถังไท่จงอ่ะเขาขึ้นครองราชใช่ไหมเขาก็จะเอาบูเช็คเทียนเนี่ยขึ้นทีนี้ฉู่ซือเหลียงเนี่ยก็เป็นคนที่สนับสนุนฮองฮาองเก่าองค์ก่อนก็คือเขาก็เหมือนกับเฮ้ยไปคัดค้านว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงมันจะแบบท
ทำให้เสื่อมเสียแบบราชวงศ์อ่ะแล้วก็จะกลายเป็นที่แบบติฉินนินทาต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาซึ่งมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมก็คือสุดท้ายเขาก็ถูกเนรเทศไปเนรเทศไปอยู่ที่เมืองแถงขวาเวียดนามช่วงในช่วงปีคริสตศักราช655แล้วหลังจากนั้น3ปีเขาก็เสียชีวิตซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานก็จริงๆคือจริงๆตัวจริงอ่ะมันไม่อยู่แล้วรู้สึกว่ามันจะฝังไปด้วยกับถังไทจงอ่ะก็คงฝังไปพร้อมกับหลานชิงชี่แต่ว่าก่อนจะฝังเขาก็แบบหมอออกมาคือทำทรงโกแล้วก็เก็บสะสมแบบนักสะสมก็เก็บต่อมาเรื่อยมาก็เป็นอันนี้เนาะประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าที่จะบอกว่าฉู่ฉิเหลียงคือจริงๆที่เลือกอักษรเข้ามาเนี่ยคือส่วนตัวนี่ไม่ได้ชอบไข่ซูเขาเป็นการส่วนตัวคือชอบแต่สิงไข่เขาอันนี้ผลงานอันนี้เป็นสิงไข่คือไข่ซูแบบกึ่งสิงซูจะไม่สิงซูซะทีเดียวประมาณนั้นแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็ฉู่ซุยเหลี่ยมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลอย่างในสมัยซ่งเนี่ยอักษรโซ่จินทีเนี่ยคือได้รับอิทธิพลจากเขานะก็ที่เป็นดังๆเนาะก็มีอันนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอย่างผมเขียนอักษรของหลิวกงเฉียนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่ะหลิวกงเฉียนก็เรียนอักษรจากเหยียนเจินชิงใช่ไหมเหยียนเจินชิงก็เรียนจากท่านเนี้ยส่วนอักษรของฉู่ซุยเหลียงเองเนี่ยก็คือเป็นผลรวมของโอหยางฉินกับหวีฉินันก็คือแบบคล้ายๆว่าเราก็ได้เรียนอักษรเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปแบบของปรมาจารย์ท่านที่แบบว่าเก่าๆขึ้นไปอะนะก็เหมือนแบบเวลาผมโพสต์ว่าแบบเฮ้ยนักอักษรศิลป์คนนี้เขาแบบได้ศึกษาจากใครบ้างใครบ้างเนี่ยก็คือเนี่ยแหละก็คือเราสามารถสืบย้อนไปได้ว่าเอ้ยอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของเรามาจากไหนบ้างเป็นสายไหนบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็เลยเลือกอันนี้มาก็คือปกติผมก็ศึกษาอยู่แล้วพวกแบบว่าแต่จริงๆคือมันก็คือนักอักษรทุกท่านก็คล้ายๆว่าเขาก็เกี่ยวพันกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอักษรที่ถ้าแนะนำก็ควรจะศึกษาก็คือสมัยถางใช่ไหมถ้าเป็นอักษรบรรจงประมาณนั้นทีนี้ก็มีอะไรอีกไหมกำลังคิดอยู่ว่ามีอะไรที่แบบว่าควรจะพูดอีกไหมก็ไม่น่าจะมีแล้วนะก็จริงๆก็วันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้สำหรับอันนี้ก็เปิดพิกได้ดูได้ไม่สวยเท่าไหร่ จริงๆก่อนจะเขียนเนี่ยก็คือเราต้องแบบหลินหลายรอบก่อนนะแล้วค่อยมาเขียนตามแบบ
ก็ไม่มีอะไรแบบว่าจริงๆก็คืออยากหวดปกสวยๆอันนี้เฉยๆโอเคก็ไม่มีอะไรทำก็จบในครั้งนี้ไปด้วยความงงๆเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆก็อยากจะให้มาดูนี่แหละสวยดีขอบคุณมากบ๊ายบาย